สถานการณ์ราคาทองคำกันบ้างค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากหน่วยงานต่างประเทศทั้ง UBS แล้วก็ CNBC เขาออกมาประเมินแนวโน้มราคาทองคำค่ะว่ามีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีกแม้ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นราคาทองคำขึ้นมาแล้วเกือบ 30% ก็ตามโดยล่าสุดนะคะคุณโหยชูกวนเป็นหัวหน้าฝ่ายตลาดอาเซียนของ UBSยังคงเชื่อมั่นต่อราคาทองคำคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและที่น่าสนใจก็คือทองคำจะยังคงมีราคาสูงต่อไปเนี่ยคือนานกว่าที่คาดการเอาไว้ UBS เขาได้ปรับเพิ่มประมาณการราคาทองคำนะคะในปีหน้าจาก 1,850 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ขยับขึ้นไปเป็น 2,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ในขณะที่ราคาสปอตทองคำที่ซื้อขายกันเมื่อวันศุกร์นะคะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณ 1,953 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ซึ่งสูงกว่าต้นปีเนี่ยประมาณ 29%UBS เขาบอกว่าภาวะที่ดอกเบี้ยแท้จริงติดลบแล้วก็ความไม่แน่นอนที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะเช่นการที่กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนค่ะถือครองทองคำเพิ่มมากขึ้นและในขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงเมื่อเร็วๆนี้ทองคำก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะนอกจาก UBS จะมีความเชื่อมั่นในตลาดทองคำแล้วถ้าพูดถึงแอสเซทหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเขายังคงเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยระบุว่าราคาหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวลงเมื่อกองทุนต่างชาติถอนตัวออกจากหลายตลาดแต่คุณโยนะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการมากเนื่องจากกองทุนในประเทศแล้วก็นักทุนรายย่อยเข้ามาซื้อหุ้นมากขึ้นคุณโยเขาอธิบายบอกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีความมั่งคั่งมากขึ้นโดยเห็นได้ว่ามีผู้จัดการสินทรัพย์ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีต่อตลาดในภูมิภาคด้วยนี่ก็เป็นความเห็นนะคะต่อผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือว่ากองทุน SPDR ซึ่งเป็น Gold Trust Fund ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มจำนวนการลงทุนหรือว่าซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักทุนในทองคำในช่วงนี้แม้ว่าราคาจะตื้อๆไปไหนไม่ค่อยได้ไกลแต่ว่าหลายโบรกเกอร์มองว่าราคาน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะคะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ